ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องชี้แจงเป็นแถลงการประเด็นที่กรณีมีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างที่เราทราบกันแหละท่านผู้ชมเมื่อวานกี้นำเสนอไปในส่วนของอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจูธาของจุฬากับคุณปานเทพโพพงพันธ์คณบดีการแพทย์ตะวันออกของมรงังสิตออกแถลงการร่วมกัน8ข้อเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องผลรองโควิด แล้วกะรวมถึงผลจากการใช้วัคซีนว่ามีผลสืบเนื่องซึ่งจะต้องจับตาดูตรงไหนอย่างไรทําให้มีปัญหาทั้งเสียชีวิตทั้งร่างกายอ่อนแอคุณภาพชีวิตแล้วก็ระบุว่ากล่าวหาว่ามีการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องชี้แจงโดยยืนยันเป็นข้อข้อโดยระบุว่ารองโควิดเนี่ยพบจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด โดยอ้างยิงข้อมูลอาไมององการนาไมโลกขณะดเดียวกันข้อมูลที่ผ่านมาภาวะลองโควิดก็ไล่ว่ามีอาการอย่างไรแต่มันก็จะจบไปเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งคนส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะและปัจจุบันจากการศึกษาเพราะว่าการฉีดวัคซีนลดความเสี่ยงของภาวะลองโควิดช่วยได้ซ้ำไป ส่วนข้อกล่าวหาปกปิดข้อมูลข้อที่จริงพูดและผลกระทบไม่เป็นความจริงค่ะยืนยันว่ามีการเก็บข้อมูลพิจารณาวินิจฉัยและเผยแพร่อย,อย่างเป็นระบบนะคะที่ออกมาแถลงก็เพร่มระบุวา่าขณะนี้ยังมีความจําเป็นต้องกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงม,มาฉีดวัคซีนท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพใหญ่ซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นที่เหลือเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยังมีอีกหลายประเด็นท่านผู้ชม